ตัวนี้10บาทนะคะกำลังจะต่อยอดถึงการปลูกตัวอย่างนะก็คือว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าให้มันเป็นร่มเงาเนาะก็คือพอร่มเย็นนะคะให้มันเป็นร่มเงาและที่สำคัญก็คือจะเฮ็ดอุโมงค์ต้นใหม่นะคะก็เลยเอาอีกต้นอย่างน้ำมาเฮ็ดนะคะนี่ค่ะมาค่ะมาเบื้องต้นจะไปค่ะนี่ค่ะต้นที่สองเอาปลูกไว้บ้างหน้าฝนบ้างนึงเนาะบ้างฝนตกแรงๆค่ะมาปลูกแต่ว่าตอนนี้มีก็จะเอามารดน้ำมันนี่ค่ะฟังนี่เนาะแล้วก็มาฟังนี่ค่ะข้างบนนี่ค่ะนี่ค่ะต้นที่4ฟังทางผุ่นกับฟังทางนี่นะคะนี่นะคะก็จะปลูกคู่กันมาแบบนี้ประมาณ10ต้นนะคะก็จะมีความคิดและไอเดียในการปลูกต้นอย่างนะตัวนี้คือว่าเฮ็ดเป็นอุโมงค์ต้นใหม่นะคะให้กับพื้นที่ของเฮาก็คือเฮ็ดโคกหนองน้ำโมเดลนั่นแหละค่ะก็เป็นความฝันอันนี้ก็จะมีน้ำแล้วค่ะเฮ็ดเป็นสระน้ำไว้ตั้งโดนหลายปีแล้วเนาะเขาก็มาเพิ่มเป็นป้าเข้าไปฟังทางพูดนะคะก็จะเป็นสระน้ำอีกนะคะสระหนึ่งก็จะมีการขุดสระไว้เก็บกากน้ำไว้ตามทฤษฎีนั่นแหละค่ะตามทฤษฎีโคกหนองน้ำโมเดลนะคะที่นี่ก็เหตุการณ์ปลูกป้านี่ก็คือเอาต้นอย่างน้ำมาปลูกเอาต้นซักมาปลูกเดี๋ยวจะพาไปเบื้องต้นซักเนี่ยแหละค่ะมาค่ะนี่ค่ะตรงคูสาตัวนี้ก็จะเห็นเป็นโคกนะคะก็จะมีตั้งแต่ต้นประดู่นะคะต้นประดู่ก็เริ่มเกิดแต่เอาไว้ก็ตัดทิ้งที่นี่ค่ะนี่ต้นซักเอามาปลูกไว้เมื่อจะเข้า3ปีนี่แล้วค่ะแต่ตัวนี้ประมาณนี้แล้วนะคะปลูกเป็นไอเดียความคิดไว้นะว่าจะเอามาปลูกตรงนี้ให้เป็นป้าใหม่เลยนะคะแต่ว่ากับว่าเขาได้อยู่บ้านเนาะก็เลยได้กลับมาดูแลประมาณนี้นะคะแต่นี่ก็เป็นการใช้ชีวิตที่อยู่บ้านเนาะมันก็เดินตามร้อยพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเฮานะคะในหลวงรัชกาลที่9เฮ็ดให้มีความพอดีพอกินทั้งใดก็มาให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะที่นี่กล้วยตั้งหลายเครือเลยนะคะอันนี้ก็ปลูกเองกับมือเลยนะตรงนี้นี่ค่ะกล้วยนี่ค่ะปีเดียวก็ได้กินนะคะนี่แต่ก่อเอามาปลูกแค่ต้นเดียวต้องมาขยายแม่แพร่ลูกได้ปักหลายเลยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่เขาเอิ้นว่าการพึ่งตนเองเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตะอบนะคะที่เฮ็ดทานเพื่อที่จะให้มีทานไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะมาค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเตาอบเนาะที่คุณแม่ท่านได้เฮ็ดไว้นะคะก็จะสร้างอันนี้เฮ็ดหยังก็คือว่าการบ่ให้ฝนมันตกลงไปโดนเตาอบนะคะเพื่อที่จะบ่ให้มันอันนี้มันถล่มลงไปเนาะนี่ค่ะก็เป็นหูความกว้างกับประมาณนี้เลยเขาก็จะเอาไม้นะคะมาใส่ลงไปเลี้ยงตรงๆให้เต็มเนาะแล้วก็ปิดหน้าเตาโดยการเอาดินนะคะมาปลูกดินกับผสมกับฟางนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ผสมมาปิดหน้าเตาตรงนี้ก็จะได้เป็นมีท่านไว้ใช้ในครัวเรือนได้อันนี้คือการพึ่งตนเองเลยค่ะและนอกจากเขาจะปลูกพืชแล้วนะคะเฮ็ดเป็นโคกเป็นหนองแล้วนะคะเขายังมีการเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะคือวัวนั่นแหละค่ะมาเบิ่งค่ะจะเอาไปเฮ็ดปุ๋ยต่อไปเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเฮ็ดปุ๋ยเดี๋ยวออกมาใบก่อนนะคะนี่ค่ะกะจะมีวัวอยู่ในคอกเพื่อที่จะเอาขี้ของเขานี่แหละมาเฮ็ดปุ๋ยใส่ต้นไม้ต่อไปค่ะก็คือให้การปลูกตนเองจะได้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยนะคะการเฮ็ดแบบปลูกต้นไม้แบบไม่ใช้สารเคมีนะคะโอเคค่ะเห็นไหมโอเคค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการเอาวัวมาเพื่อที่จะเอามูลของเขาเนาะมาใส่พืชผักต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเขานะคะและนอกจากนี้เขายังได้วัวเนี่ยขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะคะก็อาจจะเอาลูกเขาขายต่อไปได้นะคะแต่ว่ามันเป็นท่าไผ่ที่ว่าอยากรวยกับวัวกับควายมันอาจจะเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาคิดว่าเขาจะปลูกไว้เพื่อเขาจะเลี้ยงไว้เพื่อเอามูลของเขามาเฮ็ดปุ๋ยต่อไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นการจัดสรรปันส่วนที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ3ไร่นะคะนี่ค่ะไม่ผลที่ปลูกไว้ก็มีกล้วยเนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือต้นนี่นะคะเป็น
พืชหลักของสวนนี่ก็คือฝรั่งนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งผลมันฝรั่งก็ปลูกไว้ประมาณ80ต้นค่ะอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้เนาะนี่ค่ะลุงนี่ก็พอเก็บแล้วเดี๋ยวจะเชิญมาก่ะเก็บไปเลยค่ะกะปลูกไม้ผลไว้ก็คือว่าเป็นรายได้อีกส่วนนึงนะคะสาวมาก่ะอุ๊ยอยากได้เงินจัก300ถึง500บาทนะคะกะเก็บฝรั่งนี่แหละไปขายขายบางที่กะไม่ต้องไปนั่งขายเองเนาะเอาไปฝากร้านค้าเขาไว้นะคะเขาก็ให้ร้านค้าเขาน้ำเครื่องนึงเขาเป่าเครื่องนึงเขาไม่ต้องหวังรวยเนาะแต่ว่าเขาก็เอาพอเท่าที่เขามีอันนี้คือการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเขาได้เลยคือการเก็บฝรั่งนี่แหละค่ะนี่ค่ะแล้วย่างสวยงามไม่ต้องเห็นเลยนี่ค่ะลูกนี่เดี๋ยวเอาไว้อีกประมาณอาทิตย์นึงเก็บได้เอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะต้นนี้ก็ปลูกประมาณเข้าปีที่5นี่นะคะต้นนี้เนาะกะประมาณนี้เนาะนอกจากจะเป็นฝรั่งแล้วเนาะเขาก็จะปลูกต้นบักนาวนะคะบักนาวต้นนี้ก็เก็บหลายปีแล้วคือกันเนี่ยค่ะออกลูกย่างดกเลยค่ะนี่ค่ะเบิ่งลูกเขาเนี่ยค่ะต้นบักนาวมาเบิ่งค่ะบักนาวนี่ค่ะต้นใหญ่เลยนะไม่ได้ตกแต่งเลยค่ะถ้าตกแต่งจริงจะต้นหน่อยอยู่ซึ่งแซ่จะได้เอาไม้ซอยหรือว่าปล่อยเขาหลวงลงมาเนาะได้ไม้ใส่กินได้เลยนะคะอันนี้คือต้นบักนาว มาค่ะมาเบิ่งไม้ผลที่ตรงนี้ก็เป็นสะพานโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตนะคะกับวาเทศบางนี้เป็นสะพานเนาะสะพานใหม่นะคะตอนนี้ก็เป็นสะพานแบบนี้ไปก่อนตะวันในนะโคกระเชษเป็นสะพานใหม่ยางผ่านตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็เบิ่งค่ะสระน้ำฟังทางนี้แล้วก็ฟังทางนี้สระน้ำมีละค่ะมีน้ำไว้เอาไว้ใช้ใจอยู่ในส่วนของเฮานะคะมาค่ะบักขามเทศเนาะอันนี้มาเป็นบักขามเทศเพชรพรมสอนนะคะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะอำเภอโน้นสูงก็คือเอามาจากตำบลลำข้อหงนะคะมันก็เลยเป็นชื่อว่าเพชรพรมสอนนะคะเขาตั้งชื่อมาเนาะแต่ว่าไม่ได้เอามะขามเทศเพชรนนไทยมาปลูกเนาะก็เป็นมะขามเทศเพชรพรมสอนเนี่ยค่ะมันต้นใหญ่แล้วอันนี้เขาสู้ปีที่2นะคะเนี่ยต้นย่างใหญ่เลย2ปีแล้วนะคะก็ได้เริ่มทานผลแล้วค่ะหวานแซ่บค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนที่มันออกลูกนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะค่ะนี่ค่ะมะขามเทศมาค่ะบักสีดาอยู่กับค้างกับปลูกไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะที่เขากำลังเอามาปลูกไว้ประมาณได้ประมาณ3เดือน4เดือนนี่แหละค่ะนะคะนี่ค่ะก็เป็นพืชใหม่ที่เขาปลูกเป็นไผ่กิ่มซุ้งด้วยค่ะเอามาปลูกไว้ประมาณ3ปีก่อนนี่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นการนำเรื่องราวการใช้ชีวิตเดินตามร้อยพ่อรัชกาลที่9ของเฮานะคะหวังว่าการทำคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากพึ่งพาตนเองและก็มีทีนะอยู่กับให้ปรับใช้แบบนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ